見せてあげます。見ても構いませんよ、私何とも思いませんから。うわ、水着だったのか。やっと気づきましたか。優しくなれたのは君のおかげ。สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตทอล์คทีอีกครั้งในวันนี้คือสกู๊ปอวยตัวละครกันนะครับก็เป็นการเล่าเกี่ยวกับตัวละครในอนิเมะที่ผมชอบนะครับซึ่งผมก็ไม่ใช่คออนิเมะจ๋าฉะนั้นผมไม่ได้ดูแบบหลายเรื่องหรือดูที่เป็นกระแสไงผมก็ดูบ้างและบางเรื่องผมก็ชอบตัวละครเหล่านี้มากเรียกว่าอวยนะครับซึ่งผมก็อยากจะมานำเสนอความน่ารักของตัวละครนั้นแบบส่วนตัวนึงคลิปส่วนตัวมากนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นตัวละครเรียกว่าผมโคตรอวยคนนึงนะครับจากเรื่องอามากามิ SS นะครับนั่นคือตัวละครที่มีชื่อว่านานาซากิไอนั่นเองก่อนพูดถึงตัวละครเธอขอพูดถึงตัวอนิเมะก่อนอามากามิ SS นี้ก็จริงๆดั้งเดิมอ่ะมันคือเกมมิชชั่นโนเวลเกมจีบสาวแหละคือจีบคนนู้นคนนี้ได้รูทนู้นรูทนี้จบกู๊ดเอนด์บ้างแบดเอนด์บ้างทรูเอนด์บ้างอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งจุดเด่นของอามากามิเวอร์ชันอนิเมะก็คือเขาแบ่งเป็นรูทให้เลยนะครับอย่างภาคแรกรูทนึงของตัวละครนึงเนี่ยก็จะมีประมาณ4ตอนนะครับและพอบทใหม่ในเรื่องก็ไม่ต่อเนื่องกันแล้วคือไปเริ่มราวของพระเอกจูจิกับตัวละครสาวคนใหม่แบบนั้นนะครับประมาณว่าเหมือนอ่ะสมใจกองอวยให้ทุกคนนะครับทุกฝ่ายจะได้แบบเสมอๆกันนะเนาะซึ่งทำให้มีตัวละครน่าอวยมากมายนะครับและหนึ่งนั้นตัวละครผมชอบที่สุดในเรื่องนั่นคือนานาซากิไอนั่นเองหลายคนน่าเคยเห็นโพเกี่ยวตัวละครนี้อยู่นะอย่างเช่นอะไรตัวละครที่เหมาะสมกับชุดว่ายน้ำโรงเรียนมากที่สุดหรือสุดยอดตัวละครหญิงผมสั้นหรือผมดำอะไรแบบนั้นนะครับตัวละครของไอจังก็มักจะติดอยู่เป็นประจำอ่ะนะซึ่งผมโคตรชอบเลยมากก็มาดูกันว่าทำไมผมถึงโคตรอวยเธอนะครับนานาซากิไอก็เป็นหนึ่งในตัวละครหลักเมนหลักคาแรคเตอร์หลักของเรื่องราวนะครับโผล่มาเป็นบทที่4ก็คือตัวละครรูทที่4ของตัวอนิเมะนะครับเป็นนักเรียนชั้นปี1ห้อง A ก็คือม.4นะครับเป็นเพื่อนชั้นของมิยะทาจิมะนะก็คือน้องสาวของพระเอกจูอิจิแล้วก็ซาเอะนากาตะนะครับซึ่งเธอเนี่ยอยู่ในชมรมว่ายน้ำเองถึงไม่แปลกอะที่คนโหวตให้เธอเป็นสุดยอดตัวละครที่เหมาะสมกับชุดว่ายน้ำเรียนไงซึ่งต่อมาในภาคอามากามิ SS Plus เนี่ยก็คือภาคต่อของรูทนะครับเธอก็เหมือนเลื่อนขั้นจนกลายเป็นกัปตันชมรมว่ายน้ำเลยนะครับโดยรูปลักษณ์ของเธอนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือเธอมีผมสั้นสีดำนะครับดวงตาสีเข้มปกติเราเห็นประจำคือเธอก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มนักเรียนเนาะและนอนชุดว่ายน้ำโรงเรียนนั่นเองนะครับโดยลักษณะนิสัยนะครับนี่แหละสุดผมโคตรอวยเธอเลยนะครับเริ่มแรกอ่ะเราเห็นเธอครั้งแรกอ่ะเธอดูเหมือนเป็นตัวละครดูแนวคูลเดเลนะครับประมาณเย็นชาเนาะจะมีแบบอารมณ์ปกติแบบมีรอยยิ้มบ้างกับเพื่อนสนิทของเธอไงก็คือตัวมิยะกับซาเอะนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างตัวเธอกับตัวจูจิเนี่ยค่อนข้างเย็นชานะครับเพราะว่ามุมมองของไอจังที่มีต่อพระเอกคือเห็นว่าพระเอกเป็นแค่คนลามกคนหนึ่งที่น้ำเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับอายุอะไอจังคือเป็นรุ่นน้องของจูอิจินะครับแต่บทบาทมันสลับกันน่ะด้วยความที่จูอิจิในรุ่นเนี่ยดูพึ่งพาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับไอจังที่ดูเหมือนแบบเธอเองก็เป็นพี่สาวที่มีน้องชายนะครับทำให้เธอเนี่ยมองพระเอกเหมือนคนอายุน้อยกว่าคือมองพระเอกเหมือนน้องชายมากกว่านะครับในช่วงแรกประมาณว่าเธอดูเหมือนมีความเป็นผู้นำมากกว่าพระเอกที่ดูโดยเรื่องราวของเธอในอามากามิ SS นะครับเรียกว่าการพบกันของสองคนเนี่ยค่อนข้างไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับตอนนั้นจูอิจิเนี่ยแกกำลังจะรีบเข้าห้องน้ำในสวนสาธารณะเพราะเกือบปวดฉี่กันทันหันมากับเพื่อนอีกคนนึงนะครับอุเมฮาระแต่เขาก็บังเอิญไปเห็นไอจังเนี่ยกระโดดลงมาจากตัวชิงช้าไงแล้วกระโปรงเปิดเนาะเธอจึงเหมือนแกล้งสองคนนี้ว่าจะโทรหาตำรวจนะครับเขาหาอาจารย์เนาะซึ่งเธอก็ไม่คิดจะแจ้งหรอก何を焦ってるんですか冗談ですよ本当に通報したりしないよねซึ่งทำให้เธอเนี่ยเหมือนเริ่มสนใจเพลงนิดหน่อยไงเห็นว่าเพลงไม่น่าแกล้งชะมัดนะครับ少しくらい悩んでもいいだろう誰に迷惑かけてるわけじゃないんだし後ろで並んでいる人たちに迷惑ですซึ่งต่อมาจูจิก็มาได้คุยกับไอใจครั้งตอนที่จูจิได้ยินเสียงแมวนะครับก็ไปตามหาแมวจนอยู่ในเวรสระว่ายน้ำนะครับซึ่งไอจังก็มาตามหาแมวพอดีซึ่งเธอก็เห็นพระเอกจนนึกว่าพระเอกมาทำมองสิ่งนะครับแน่นอนว่าเธอก็เหมือนสนใจจูจิแต่แรกไงด้วยความที่ไอเนี่ยคือพี่ชายของเพื่อนสนิทเธอไงเธอก็เหมือนยั่วพระเอกไงประมาณว่าอยากดูใต้กระโปรงไหมเห็นหน้ามองแต่ตรงกระโปรงเธอทุกทีนะครับそんなに見たいんですか見たいんですよねスカートの中じゃあ見せてあげます見ても構いませんよ。私何とも思いませんから。うわ、水着だったのか。やっと気づきましたか。
ซึ่งสุดท้ายเธอก็เปิดแหละแต่ข้างในคือเป็นชุดว่ายน้ำนะครับจริงๆมันก็ควรน่าอายเหมือนกันนะต่อให้เป็นเกงในหรือชุดว่ายน้ำก็เถอะแน่นอนว่าเธอก็เตือนเพคว่าอย่าทำตัวละมุกมากดีกว่าไงในฐานะที่เป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทนะครับซึ่งในวันต่อมาความสัมพันธ์ก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะตอนหลังได้รู้ว่าไอจางนั้นมีปัญหาเรื่องข้อสอบคณิตศาสตร์ซึ่งบังเอิญที่จูจิถึงแม้ผลการเรียนปกติมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือปานกลางแต่กลับเป็นคณิตมันกลับเรียนเก่งซะอย่างนั้นแปลกมากปกติคณิตนี่มันน่าจะเป็นอะไรที่ตอนนั้นต่ำกว่าวิชาอื่นเนาะก็ทำให้อาจารย์เนี่ยเริ่มประทับใจตัวจูจิมากขึ้นเห็นว่าไอ้หมอนี่มันก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ซะทีเดียวนะครับก็ยังพึ่งพาได้นะเป็นรุ่นพี่ที่ถึงพึ่งพาได้ความสัมพันธ์ก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยอย่างเช่นตอนที่จูจิกับไอจางไปช้อปปิ้งด้วยกันนะครับรวมถึงสอนเธอเกี่ยวกับการใช้เข็มขัดแปลงร่างอะไออินาโกมาสอะไรแบบนั้นนะครับเหมือนเป็นการล้อคาเมลเดอร์เนาะสอนเธอแปลงร่างด้วยทำท่าแปลงร่างอะเราก็ได้เห็นดราม่าของบทเธอนะครับเพื่อให้จูนจีเนี่ยปักธงหนักขึ้นก็คือไอจังเนี่ยอยากแข่งว่ายน้ำไงแต่ปรากฏว่าเหมือนเรียกว่าความเร็วในการว่ายน้ำของเธอเนี่ยมันยังไม่พัฒนาขึ้นมากพอสุดท้ายก็ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้นะครับก็ทำให้พี่เอ๋มาช่วยเยียวยาแผลใจเนาะถึงบางครั้งจะมีโกรธมีงอนบ้างอย่างตอนที่จูนจีเนี่ยเผลอไปพูดเรื่องหน้าอกนะครับด้วยความที่ไอจังอกเธอก็ไม่ได้ใหญ่เนาะแต่สาเอจังเพื่อนของเธอนี่คือบึ้มฮึ่มอะมิยามอนนานาซากิโมนากาตะซังぐらいに成長するといいなふふんだそのうち大きいおっぱいでニーニーをびっくりさせてやるんだからแต่สุดท้ายก็มาคืนดีกันอะไรแบบนั้นนะครับほんとにエッチな先輩ですよねยังไงฉากสุดท้ายของลูกของเธอก็เป็นช่วงคริสต์มาสเนาะอามากามิ SS นี่ก็ตามชื่อไทยอ่ะอุบัติรักวันคริสต์มาสตีมเรื่องราวก็จะเป็นวันคริสต์มาสในตอนท้ายเนาะโดยจูนจีเนี่ยก็ช่วยไอจังขายโอเด้งนะครับคือเหมือนช่วยชลว่ายน้ำอ่ะพองานเลี้ยงจบไอจังก็มาชวนจูนจีไปแช่ออนเซ็นด้วยกันนะครับเธอก็แกล้งจูนจีแหละแต่คราวนี้แกล้งแรงไปหน่อยคือเธอแกล้งว่าในพัชตัวเธอมีชุดว่ายน้ำอยู่แต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับงานคือเธอเปลือยอยู่แหละนานาซากิ確か水着を着てたんじゃ恥ずかしかったので嘘をついたんです嘘ซึ่งฉากก็จบลงโดยที่ดูประจันในวันคริสต์มาสด้วยกันนะครับอะไรแบบนั้นซึ่งคิดว่าก็คงยังไม่น่ามีอะไรกันตอนหรอกเพราะในภาค2เธอบอกเองว่าเธออายเพราะเห็นกวางมองอยู่ก็เลยเดาว่า2นี้คงยังไม่มีความสัมพันธ์เป็นขั้นนั้นแหละเนาะและเรื่องราวก็จบลงโดยที่จูจิเนี่ยนอนบนตักของไอจังที่ชายหาดนะครับแล้วก็จะมีบทบาทของเธอในตอนสั้นเล็กๆนะครับก็เป็นตอนที่จูจิชอบทำอะไรละมุกกับไอจังกันแหละอย่างตอนพิเศษก็คือจูจิชวนไอจังคุยไงแล้วเหมือนคิดอะไรละมุกประหลาดๆขึ้นมาได้ก็คือเอามือซุกไปในกระเป๋ากระโปรงของเธอนะครับประมาณว่ารู้สึกอุ่นดีนะครับเฮ้ยเซนไป何をしてるんですかสกินชิปだよในหัวนี่ก็ละมุกเหมือนเดิมว่าจูจิเนี่ยซึ่งไอจังตอนแรกขัดขืนแหละแต่ตอนหลังก็ยอมเนาะเรียกว่าเป็นรุ่นน้องที่ควรน่ารักอะเป็นรุ่นน้องที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับแต่เรื่องราวในภาค SS Plus ภาค2นี่ก็เป็นเรื่องราว1ปีหลังจากนั้นนะครับก็พระเอกอยู่ปี3แล้วไอจางขึ้นมาปี2ก็ปีต่อมาก็จะมีวันคริสต์มาสอีกครั้งนะครับก็กะจะหาเวลาไปเดทแต่ปรากฏว่าคะแนนของจูจินั้นชิบหายนะครับคือต่ำมากทำให้แกเนี่ยต้องโดนลากบังคับลากไปโรงเรียนกวดวิชาคือเหมือนเป็นค่ายแคมป์กวดวิชาทำให้แกเนี่ยปลีกตัวมาไม่ได้นะครับซึ่งไอจังก็ตอนแรกก็เหมือนมีปัญหาเนาะเพราะเพลงมันทำตัวเองแต่เธอก็เหมือนยังไงเธอก็เหมือนคาดหวังอยากเดทกับจูจิในช่วงคริสต์มาสนะเนาะและจูจิก็เหมือนตัดสินใจโดดมาหน้าตาเฉยนะครับโดดการเรียนเพื่อมาเดทกับเธอคิดดูก็อยากจะบอกว่าทั้งกล้าทั้งโง่มากนะมึงโดดแคมป์เรียนซ่อมแต่คิดว่าอาจารย์จะทำอะไรแกเนี่ยซึ่งการเดทครั้งนั้นก็เป็นวันคริสต์มาสก็ทำให้ตัวจูจิเป็นหวัดในตอนพิเศษนะครับไอจังก็มาเยี่ยมนะครับและจูจิก็คิดไอเดียลามกประหลาดๆแกก็คือประมาณว่าถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยมากอดบนที่นอนเนี่ยกอดบนเตียงเนี่ยร่างกายก็จะอุ่นขึ้นก็จะหายหวัดเร็วขึ้นนะครับซึ่งปรากฏว่ามันหายแหละแต่ไอจังป่วยแทนนะครับเรียกว่าควอสฟัน2นี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นมีอะไรกันเนาะแต่มันก็เหมือนจะเกือบๆมีนะด้วยความที่นิสัยจูจินะครับแล้วก็ไอจางที่ดูเหมือนจะยอมพระเอกไปเกือบทุกอย่างนะแต่เราเห็นว่าไอจางดูแลพระเอกดีมากดูแลจนคิดว่าเธอนี่น่าจะเป็นรุ่นพี่แทนพระเอกนะครับคือพระเอกทำตัวเหมือนเด็กอ่ะมันเด็กลามกคนนึงอ่ะโดยเกล็ดเล็กน้อยนะครับชื่อของเธอไอจางก็แปลว่าความรักนะครับซึ่งเธอก็มีน้องชายด้วยนะครับชื่ออิคุโอะนานาซากินะครับ
ซึ่งเอาจริงไอจังเคยเจอพระเอกก่อนหน้านี้แล้วในรูทของแรกและรูทของมูชิมะฮารุกะนะครับซึ่งตอนเจอกันครั้งแรกก็ยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่สำหรับทั้งคู่ครับก็คือจูจิเนี่ยโดนมูชิมะลากไปยังสระว่ายน้ำเพราะเธออยากหาชุดว่ายน้ำเรียนมาใส่นะครับซึ่งระหว่างเธอไปหานั้นจูจิบีเวทิ้งขยะไงแกก็ถือถังขยะไปด้วยจนไอจังมาเห็นว่ามาทำอะไรในชั่วโมงของผู้หญิงว่ายน้ำพระเอกก็บอกจะมาทิ้งขยะแล้วมาทิ้งขยะที่นี่วะถือเธอจะทิ้งขยะที่นี่นะครับแล้วก็แปลกดีหลังจากที่ไอจังเนี่ยพอไปแฟนกับจูจิแล้วเธอแทบไม่ค่อยอยู่กับมิยะกับซาเอะเลยนะครับเพราะปฏิสาคนเนี่ยมันจะไปไหนด้วยกันตลอดในรู้คนอื่นเนาะมาม้าอยู่กับแฟนบ่อยจนไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับสองคนนั้นนะแต่มิยะคงไม่ว่าหรอกมั้งเห็นพี่ชายไม่เอาไหนมีแฟนเป็นเพื่อนสนิทก็คงดีใจแหละส่วนฉากจบในภาคแรกเนี่ยที่จูจิมานอนบนตักไอจังที่ชายหาดเนี่ยเป็นการมิกซ์กันระหว่างเบสเอนดิ้งกับแบดเอนดิ้งในเวอร์ชันเกมนะครับดูเหมือนเกมเวอร์ชันนี้จะไม่เน้นปวดตับคือแบดเอนด์มันก็ยังไม่แบดแบบอกหักหรือแบบเกิดโศกนาฏกรรมเนาะก็แค่เหมือนแบบจบไม่ดีเท่าไหร่แบบนั้นนะครับอย่างฉากที่จูจิกับไอจังเนี่ยอยู่ในออนเซ็นในช่วงคริสต์มาสอ่ะนี่คือเบสเอนดิ้งก็คือในเกมมันควรจบแค่นี้แต่ไอฉากจูจินอนบนตักของไอจังอ่ะนั่นคือในเกมอ่ะมันคือแบดเอนดิ้งนะครับโดยความตักกับแบดเอนดิ้งก็คือตัวจูจิเนี่ยไม่ได้ไปเดทไอจังวันคริสต์มาสทำให้เธอเหมือนแบบไม่พอใจเนาะรู้สึกเจ็บไงแต่ตอนหลังเธอก็ให้อภัยเพลงดีนะครับหลายปีต่อมาก็มานอนบนตักไอจังเหมือนเดิมอะไรแบบนั้นประมาณว่าเหมือนมีเรื่องระหองระแหงบ้างแต่ท้ายก็กลับมาคืนดีเหมือนเดิมมันแบดเอนดิ้งตรงไหนอะเพียงแค่มันจบไม่แบบโรแมนติกเบสเอนดิ้งแบบนั้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของนาสกิไอจังในอามากามิ SS นะครับหรือว่ามันเป็นความโคตรอวยมากคนหนึ่งนะครับรุ่นน้องที่มีความเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นเนาะและบางครั้งก็ขี้แกล้งด้วยแบบนั้นนะครับเดี๋ยวบางคนชอบถ้าใครดูอนิเมะเรื่องนี้มาแล้วคิดเห็นยังไงกับละครนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับช่องอาร์ตโตทีฟทันตะกอซิล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยแปซิดิมเอ่ยโดราเอมอนเพียเตอร์และเทอร์มิเนเตอร์ก็ติดตามได้ของมินโดเนี่ยด้วยถ้าเกิดใครมาสนับสนุนก็มาสนับสนุนได้ทางด้านล่างผมมี Facebook Fanpage ตัวถ้าเกิดใครถามอะไรมาถามในเฟซได้ใน YouTube ไม่สตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ